เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละคร2ทุ่งตอนมิสยูนิเวิร์ส2022โดนวิจารณ์เรื่องฉากเวทีคับแคบขนาดการจัดงานมิสแกรนด์ภูเก็ตการแข่งขันระดับจังหวัดเวทีมิสแกรนด์ภูเก็ตยังจัดออกมาเลิศเลยยิ่งใหญ่อันนี้นางงามมิสแกรนด์เขาพูดบนเวทีประมาณนี้นะจ๊ะคุณแอนจักโดนหักหน้าด่าอ้อมๆจัดเวทีขนาดย่อมขนาดจิ๋วเหล่ามิสยูทุกประเทศยืนต่อคิวกลัวตกขอบจะลอยปลิวตกเวทีความยิ่งใหญ่ไม่สมกับยูนิเวิร์สไม่อลังไม่แจ้งเกิดจัดผิดที่เรื่องเบสิกความตื่นตาของเวทีเบียร์ดาดดาวล้านสีเดือนล้านดวงพี่นวัดจัดเวทีแกรนด์ภูเก็ตฟังคำถามดุและเผ็ดจะหายง่วงหนึ่งในนั้นนางงามตอบทะลุทะลวงเวทีแกรนด์ใหญ่เหมือนห้วงจักรวาลใช้พื้นที่กี่เอเคอร์กี่สิบไร่วัดไปสิใหญ่เท่าไหร่วัดสี่ด้านจับเปรียบเทียบทั้งสองเวสองอาคารเห็นชัดเจนใครสอบผ่านงานพิธีพี่นวัดจัดเวทีแบบยิ่งใหญ่ส่วนนางงามอวยถูกใจไหว้เจ้าที่คุณพี่เต๋าเคยประเมินแกตาดีงานคุณแอนเต๋าขอจี้ยังไม่ปังเกิดเหตุการณ์งานแก้แค้นแม่นแน่แล้วแซกกันเลขหมากัดแมวงับเข้าหลังแมวข่วนหน้าข่วนแก้มหมาข่วนจังๆโอ้ความแค้นคือพลังเหนือความตายแม่ลีน่าหาแต่เรื่องแสนเคืองแค้นเชียร์คุณแอนยืนอกแอนเรียกสหายส่วนนวัดสวดสาบแช่งหวังทำลายอาชีพด่าสร้างรายได้สบายแฮกูกลัวมากหากแกแอบฟังกลอนผีกลอนกูไงแสนกาลีชอบเปิดแผลอย่านะมึงอย่าส่งต่ออย่าช่วยแชร์เดี๋ยวลีน่าร้องไห้แงถือแซ่มาเดินมาแล้วด่าช่องกลอนกวีกากน้อยน้อยน้อยมือหุบปากอย่าด้อยค่าลีน่าจังกระทืบเท้าเบิกลูกตามือเท้าเอวเสียงแผดจ้าหน้าเริ่มแดงสุมาเตอร์จะเอาบุญหรือคุณแม่กูแอบถามพูดหวั่นแหรีบแถลงหรือจะเอาไตรจีวรกูระแวงหรืออยากได้ของตกแต่งใส่สตวงจะให้วางแถวสี่แยกประตูน้ำหรืออุทิศที่อารามแถววัดหลวงลีน่าจังผู้ลึกลับและหลอกลวงยกขาเตะเข้าของร่วงสตวงพังยังไม่ตายยังไม่ตายกูยังอยู่สาวลีน่าแต่งตัวหรูย้อนความหลังที่กูด่าพี่นวัดเพื่อสตังค์ผลประโยชน์ที่ไหลหลังมันสั่งมาแล้วแบ่งเงินกับอีวีแก๊งหงทองผีตายโหงมายืนมองอยากได้หน้าปีนารินและบิ๊กเอ็มดงดาราเพชรพันปีเดินหกขากล้าเกินเบอร์กูแค่มาหาแสงดูดสูดเข้าปอดเหล่งรังสีต้องเสือกสอดนำเสนอเรื่องนางงามคุณแม่ปุ้ยลมละเมอกูต้องชมต้องนอนเพ้อสามเวลาไม่อย่างนั้นจะหาเงินจากที่ไหนเห็นแค่ตัวเอาแต่ได้ต้องปากหมาแก่ใกล้ตายขายความเท็จสามเวลาข่าวคนอื่นก็เอามาใช้หากินเน้นวิเคราะห์วิจารณ์เก่งแล้วเบ่งทับเน้นคิดลบเน้นด่ายับเน้นปาหินหากเรียบร้อยสร้อยดอกหมากคนไม่ฟินประตูน้ำได้จบสิ้นกินเกลือแกงเข้าใจนะที่ลีน่าต้องปากหมาด่านวัดยันบาทาดูหิวแสงเพราะหิวเงินท้องต้องอิ่มด่าแรงๆไปละมึงต้องไปแช่งดงดาราต้องตั้งศาลคุณธรรมประตูน้ำกูเป็นถึงทนายความเคยศึกษาแต่กูเสือกพาดพิงเรื่องเทพเทวาอ้างหมอหยองเดี๋ยวเรื่องซาข่าวลบเลือนแล้วช่องมึงอย่าพิเรนเล่นเรื่องนี้กูลีน่าแค่เห็นผีเห็นเป็นเพื่อนเห็นหมอหยองตายอนาจใจสะเทือนขู่นวัดอาจเป็นเหมือนท่านหมอดูนั่นล่ะครับท่านผู้ชมพี่ยุทธกล่าวส่วนน้องไบรท์ก็นั่งเดานั่งหน้ายู่ยายลีน่าอ้างหมอหยองมูเตลูใครโหนเจ้ายายมาขู่ออกทีวีเรื่องหมอหยองยังติดค้างก้องในหัวถามใครดีไม่อยากมั่วกูกลัวผีสายสกุลราชวงศ์คนมั่งมี
หนุนแก๊งหงใครตาดีจะจังงังมาบัดนี้มีหวยทิพฟ้องนวัดเอาอีกแล้วยืนกำหมัดยืนโอหังผิดเต็มเต็มเรื่องหลอกลวงแผลเกลือกรังยังหน้าด้านออกคำสั่งพังมิสแกรนเรื่องเวทีมีประเด็นนะพี่น้องหากคุณแอนทุ่มเงินทองไม่กี่แสนหาคนจัดฉากเวทีให้ทำแทนจัดปีแรกคนดูแคลนพอประมาณปีที่สองจะเก็บไว้หรือขายต่อคนรอชมจะทดท้อหรือต่อสารเอนเตอร์เทนฝ่าดราม่าน่ารำคาญเวทีแคบสอบไม่ผ่านจักรพันธ์จบตอนมิสยูนิเวิร์ส2022โดนวิจารณ์เรื่องฉากเวทีคับแคบขนาดการจัดงานมิสแกรนด์ภูเก็ตการแข่งขันระดับจังหวัดเวทีมิสแกรนด์ภูเก็ตยังจัดออกมาเลิศเลยยิ่งใหญ่อันนี้นางงามมิสแกรนด์เขาพูดบนเวทีประมาณนี้นะจ๊ะทิศเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาสี